ข้อต่อไปนะครับก็คือวิธีการสำรองข้อมูลนะครับแบ็กอัพข้อมูลนะครับมาดูว่ามีสิ่งที่เราจะต้องสำรองข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับในการสำรองข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ Joomla แล้วก็ VisionMark นะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือข้อมูลเว็บไซต์นั่นเองนะครับเว็บไซต์ของ Joomla แล้วก็ VisionMark เนี่ยเราต้องทำการแบ็กอัพนะครับอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นนะครับฐานข้อมูลของMySQL นะครับมาดูวิธีการแบ็กอัพกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเว็บไซต์ของ Joomla นะครับเราก็ต้องไปที่My Computer นะครับ Drive C นะครับแล้วก็เลือกที่ SAM นะครับแล้วก็ htdoc นะครับก็ตรงนี้ก็เคยได้กล่าวไปแล้วนะครับเป็นที่เก็บตัวเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็ทำการ copy เว็บไซต์ที่เราจะต้องการ backup ไว้หรือว่าสำรองไว้นะครับก็ตรงนี้เราจะทำการแบ็กอัพของตัว VisionMark นะครับก็ทำการคลิกขวาแล้ว copy มานะครับผมจะมาไว้ที่ Drive C นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วกันนะครับโฟลเดอร์ใหม่ว่า ACK backup Joomla แล้วกันนะครับนะครับก็เอาไฟล์ในส่วนของเว็บไซต์นะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าไฟล์มันมีจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาแบ็กอัพอะไรกันต่อนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูล MySQL นะครับวิธีการแบ็กอัพเอามาที่เว็บไซต์ของphpMyAdmin นะครับโดยเข้ามาที่ localhost ก่อนนะครับพิมพ์ localhost ก็จะเข้าสู่หน้าของแซมนะครับแล้วก็มาที่ phpMyAdmin นะครับ phpMyAdmin นะครับเสร็จแล้วก็เลือกฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่ต้องการจะแบ็กอัพของแล้วก็ชื่อว่า Joomla นะครับ Joomla นะครับชื่อว่า Joomla นะครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า export นะครับ export นะครับเสร็จแล้วก็กด go นะครับก็จะทำการเซฟฐานข้อมูลลงมาในคอมเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไป copy ไฟล์นี้นะครับที่ชื่อว่า Joomla นะครับ copy มานะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการแบ็กอัพชื่อ backup Joomla นั่นเองนะครับวางลงไปนะครับตอนนี้เราก็ทำการแบ็กอัพในส่วนของเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับวิธีการกู้คืนฐานข้อมูลนะครับก่อนที่จะมาถึงหัวข้อนี้นะครับก็ผมขออนุญาตไปลบข้อมูลทิ้งก่อนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็คือในส่วนของ htdoc นะครับ htdoc แล้วก็ VisionMark นะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ delete ไปเลยนะครับลบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลนะครับเราต้องมาทำการลบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Joomla ทิ้งก่อนนะครับโดยเราเลือกที่ database นะครับ database นะครับแล้วก็เลือกที่ติ๊กถูกที่คำว่า Joomla นะครับ Joomla นะครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า drop นะครับก็คือทำการลบทิ้งนะครับตรงนี้บอกจะต้องการลบทิ้งหรือเปล่านะครับกดโอเคไปนะครับฐานข้อมูลชื่อ Joomla ก็จะถูกลบไปละนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์ลองเข้าดูนะครับ localhost/virtualmark นะครับก็ไม่สามารถเข้าได้ละนะครับข้อมูลก็ไม่มีละนะครับในหัวข้อต่อไปเราจะต้องการกู้คืนเว็บไซต์นะครับในส่วนของ Joomla VisionMark นะครับก็จะเหมือนกับส่วนของการแบ็กอัพนั่นแหละนะครับก็คือมี2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือข้อมูลเว็บไซต์นะครับส่วนที่2ก็คือฐานข้อมูลนะครับดูเลยแล้วกันว่าวิธีการกู้คืนฐานข้อมูลเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เราก็ต้องไป
ในโฟลเดอร์ this pc นะครับแล้วก็ไปที่ผมเก็บไฟล์เว็บไซต์อยู่ในที่โฟลเดอร์ชื่อว่าbackup joomla นะครับก็ทำการ copy มาเลยนะครับ copy เสร็จแล้วก็เอามาไว้ในไดรฟ์ c เหมือนกันนะครับแล้วก็ sam นะครับ htdoc นะครับ htdoc นะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กด paste วางไปเลยนะครับโอเคเมื่อได้เว็บไซต์แล้วนะครับส่วนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือในส่วนของฐานข้อมูลนะครับต้องเอาฐานข้อมูลกลับมาด้วยนะครับก็เข้าไปที่ local เนี่ยนะครับขออนุญาตปิดอันอื่นไปก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้มันงงนะครับเข้าไปที่ local host นะครับให้มันเข้ามาหน้าที่ SAM นะครับแล้วก็เลือก php my admin นะครับเดิมเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่ database นะครับแล้วก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราลบไปก่อนชื่อว่า joomla นะครับตรงนี้เราต้องเลือกวิธี collection มันก่อนนะครับก็คือวิธีการเข้ารหัสภาษานะครับเป็น utf8 general ci นะครับเสร็จแล้วก็กด create นะครับก็คือสร้างฐานข้อมูลชื่อนี้ขึ้นมาก่อนแต่ในนี้ก็จะไม่มีข้อมูลอะไรนะครับต่อไปแล้วก็มาเลือกที่ import นะครับ import ไฟล์เข้ามานะครับก็เลือกไปหาไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับอยู่ที่ไดรฟ์ c นะครับ backup joomla นะครับ joomla.sql แล้วก็กด open นะครับได้ละนะครับก็กด go ไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับพอขึ้นว่า import has been successfully นะครับก็คือทำการติดตั้งเนี่ยทำการแบ็กอัพฐานข้อมูลกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องลองเข้าเว็บไซต์ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็พิมพ์ localhost/ มีอยู่แล้วนะครับ virtual mart นะครับโอเคเว็บไซต์เราก็สามารถเข้ากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ localhost admin นะครับดูดิว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปเรื่องแรกก็คือความรู้เกี่ยวกับ Joomla และ Virtual Mart เรื่องที่2การติดตั้ง Joomla และ Virtual Mart เรื่องที่3การปรับแต่งค่าต่างๆเบื้องต้นของ Joomla และ Virtual Mart นั่นเองเรื่องที่4ก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการแบ็กอัพแล้วก็การกู้คืนข้อมูลการรีสโตร์ของ Joomla และ Virtual Mart ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนสัปดาห์ถัดไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับแต่ง Joomla และ Virtual Mart ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการเปลี่ยนเทมเพลตการเพิ่มบทความต่างๆลงใน Joomla และ Virtual Mart แล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ